บายดีนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนเนาะวันนี้กันเดียชี้มาพาว่านทวนคืนวิชาชีวศาสตร์เนาะซึ่งวันนี้เฮาสิมาทวนบทที่14เด้อซึ่งบทที่14นี้เฮาจะทวนเกี่ยวกับใบและการสังเคราะห์แสงเนาะเฮามาเบิ่งเนาะใบหมายถึงหยังเฮ็ดหน้าที่หยังหรือใบแม่นหยังเนาะฉะนั้นให้ผู้หลานเข้าใจแล้วก็ชื่อว่าใบหั้นจําแม่นส่วนหนึ่งของพืชเนาะซึ่งเฮ็ดหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงซึ่งว่าใบนี้จะประกอบมีหยังเนื้อใบเนาะจะมีก้านใบเนาะแล้วก็เนื้อใบแล้วก็ก้านใบเนาะก้านใบของมันจะเป็นเส้นที่ว่าเป็นสีเขียวนอนอยู่ข้างหลังนี้เนาะทางเบิดอันนี้จะประกอบมีอยู่3ภาคส่วนหรือ3อย่างนี้ฉะนั้นภาคส่วนใดเฮ็ดหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงฉะนั้นทั้งหลายจึงได้ว่าเป็นเนื้อใบของมันเฮ็ดหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและก้านใบกับก้านใบได้เฮ็ดหน้าที่อย่างเฮ็ดหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและเกลือแห้งต่างๆเนาะให้ผู้หลานเข้าใจและใบของพืชนี้แต่ละชนิดก็จะบ่คือกันมันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดเนาะซึ่งใบมะม่วงบ่เนาะมันจะยาวเป็นตัวแล้วใบต้นข้าวเด้ต้นอ้อยได้เป็นจังไดน้อยแหลมยาวมันบ่จังซี่มันจะลักษณะของมันจะแตกต่างกันไปแต่ว่าจังไดก็ให้ผู้หลานเข้าใจว่าเนื้อใบของพืชทุกๆชนิดเนาะจะเฮ็ดหน้าที่ในการที่ว่าสังเคราะห์แสงเบิดเนาะต่อไปเด้เห็นบ่จุลังตรงอากาศนอนอยู่ส่วนใดของใบไม้และเฮ็ดหน้าที่หยังฉะนั้นให้ผู้หลานมู้เด้อว่าจุลังตรงอากาศท่านจะนอนอยู่ไหนเนื้อใบของใบไม้ทุกๆชนิดเนาะส่วนหลายแล้วจะอยู่ก้องใบเนาะทางหน้าใบมีบ่มีอยู่แต่มีบ่หลายท่อกับก้องใบเนาะซึ่งว่าจุลังตรงอากาศนี้จะเฮ็ดหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเนาะปิดเปิดและแลกเปลี่ยนธาตุไอหรือก๊าซต่างๆเนาะระหว่างภายนอกกับภายในและในการไขน้ําออกและในการเอาน้ําเข้าเนาะดูดน้ําเข้าหรือในการลําเลียงน้ํานั่นเองเฮามาเบิ่งเห็นบ่อันนี้จะเป็นจุลังตรงอากาศเวลาเปิดเนาะเวลาเปิดแล้วมันจะเป็นจังซี่ผู้หลานสังเกตเบิ่งในนี้เด้อและเวลาปิดมันจะเป็นคือหน่วยอันคือหน่วยทุเรียนบ่อย่างซี่เนาะมันจะปิดจังซี่แต่เวลาเปิดแล้วมันจะเป็นจังซี่เนาะลักษณะของมันของจุลังตรงอากาศที่ว่าเวลาเปิดกับปิดเนาะฉะนั้นเฮามาเบิ่งว่าเวลาเปิดแล้วจะเฮ็ดอีหยังเนาะมันจะเฮ็ดหน้าที่หยังเวลาเปิดเวลาเปิดนั้นแม่นเปิดแล้วก็หับเอาน้ําเนาะหับเอาน้ําเข้าไปหาจุลังต่างๆที่อยู่ในใบของมันหรืออยู่ในต้นไม้ของมันเนาะและเวลาปิดเด้เวลาปิดนี้แม่นเวลาที่ว่าหยังเอาน้ําออกหรือเวลาที่ว่าไข่น้ําออกเวลาเอาน้ําเข้าแม่นยามใดกลางเว้นเนาะและเวลาที่ว่าไข่น้ําออกนี่ดิกลางคืนเนาะฉะนั้นให้ผู้หลานเข้าใจเด้อว่าเวลาเป็นอย่างเวลาที่ว่ามันพืชที่มีการไข่น้ําออกย้อนหยังก็ย้อนว่ามีพวกจุลังหยังพวกอากาศนี่เนาะหรือเขาเอิ้นว่าจุลังปากใบนั่นเองฉะนั้นต่อไปเฮาสิไปเบิ่งขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเนาะได้อย่างแน่เนาะอยู่ในขบวนการสังเคราะห์แสงหรือในการสร้างอาหารของพืชจะได้หยังฉะนั้นในผู้หลานชื่อว่าขบวนการสังเคราะห์แสงจะแม่นขบวนการสร้างอาหารเพราะว่าพืชสร้างอาหารด้วยการหยังอาศัยแสงตะเวนเนาะหรือพวกน้ําและเกลือพวกเกลือแห้งต่างๆเด้อให้ผู้หลานมาเบิ่งนี่เห็นบ่ต้นไม้มันจะมีการสร้างอาหารมันต้องอาศัยหยังแสงหยังแสงจากดวงอาทิตย์แม่นบ่มันต้องหับแสงปุ๊บแล้วจะเกิดมีพวกหยังแน่น้ําเนาะหักมันจะดูดเอาน้ําแล้วมันจะได้หับแสงมันจะมีพวกหยังนี่เพราะว่าพวกพืชจะเอาพวกหยัง CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เนาะมันจะมีการปฏิกิริยากันระหว่างแสงคาร์บอนไดออกไซด์น้ําเนาะแล้วมันจะได้หยังได้ออกซิเจนและก็จะได้หยังพวกน้ําตาลเนาะฉะนั้นให้ผู้หลานชื่อว่าขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนี้จะได้พวกอย่างแน่ได้อย่างแน่ให้ชื่อว่าได้พวกอาหารหรือเฮาเอิ้นว่าน้ําตาลกลูโคสหรือ C6H12O6 นั่นเองเนาะเฮามาเบิ่งโตต่อไปการหายใจของพืชมีขึ้นได้ไรเนาะการหายใจของพืชหายใจคือคนเฮาบ่เนาะผู้หลานเคยเห็นบ่ว่าพืชหายใจคือคนเฮาพืชก็มีการหายใจแต่ว่าการหายใจของพืชจะแสดงออกคือเวลาเนาะเวลากลางเว้นจังซี่พืชจะปล่อยหยังออกปล่อยออกซิเจนออกแม่นบ่ละรับอีหยังเข้ารับ CO2 เข้าเป็นตัวหรือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกและไผรับออกซิเจนนี้ไปใส่กับคนและสัตว์นั่นเองเนาะแต่ว่าเวลากลางคืนมาปุ๊บพืชจะหยังเอาหยังเข้าเอาออกซิเจนเข้าแม่นบ่นี่แล้วก็ปล่อยหยัง CO2 ออกฉะนั้นเวลาที่ว่า
ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเจ้ายังผู้ๆเนาะแล้วเขาเจ้ามักไปนอนกองต้นไม้ใหญ่บ่หรือไปนอนใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้หลายๆแล้วก็จะรู้สึกว่าหายใจฟืดเนาะในยามกลางคืนแล้วผู้เฒ่าผู้แก่จะมักถือว่าเออย่านมีผีบ่หรืออย่างจังซี่ที่เทลาบุแมนเพราะว่าเวลากลางคืนนั้นพืชจะปล่อยพวกนี้CO2 ออกเนาะหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกและเอาออกซิเจนเขาฉะนั้นในเวลานี้คนกับพืชจะญาติการเอาออกซิเจนนะจึงเฮ็ดให้อากาศบ่เพียงพอและหายใจฟื้นนั่นเองเนาะเอาต่อไปการคายน้ำของพืชเนาะมีบทบาทสำคัญแนวใดต่อกับต้นไม้เห็นบ่การคายน้ำของพืชเมื่อกี้นี่ยันเว้าอยู่ในโตที่2เนาะว่าการคายน้ำของพืชนั้นมันจะได้อาศัยอย่างแน่อาศัยจุลังป้องอากาศหรือจุลังปักใบนั่นเองเนาะเพราะว่ามันเวลามันเปิดมันจะเอาน้ำเข้าแต่เวลามันปิดมันจะเอาน้ำออกเนาะฉะนั้นจึงบอกได้ว่ามันเป็นการคายน้ำฉะนั้นผู้หลานเห็นบอเวลาที่ว่าต้นหญ้าเดินหญ้าที่ว่าอยู่หน้าบ้านของผู้หลานผู้หลานก็ได้หดน้ำแต่ตื่นเช้ามาผู้หลานสังเกตคือเปียกเนาะคือมีน้ำมอกบนเปียกก็ย้อนว่าพืชนั้นมีการคายน้ำคายน้ำออกทางจุลังป้องอากาศนั่นเองเนาะเตเห็นบอเวลานั้นมันจะมีการคายน้ำออกฉะนั้นการคายน้ำนี่มีความสำคัญแนวใดต่อกับพืชเนาะมีความสำคัญหลายถ้าพืชว่ามีการคายน้ำก็จะเฮ็ดให้จุลังหยังหนาวนึ่งมาหนาวแล้วก็จะเฮ็ดให้หยังจุอันพืชนั้นว่ามีการคายความร้อนออกเนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้มันว่าสามารถมีการเติบใหญ่ได้อันนี้จะแมนความสำคัญของการคายน้ำของพืชเนาะว่าเป็นแนวใดฉะนั้นบทเรียนของเราก็ยังมีหลายอีกเนาะแต่ว่าอาจารย์ที่ข่าวผู้หลานชวนเต้เท่านี้เนาะต่อไปแม่อาจารย์ที่แนะนำให้พวกหลานท่านไปเบิ้งแล้วก็ทวนคืนเด้อทวนเบิ้งเต้รับจุดเต้ละบอลตื่นนี้เนาะฉะนั้นมาวันนี้การทวนของเฮาอยู่ในบทที่14ก็เมื่อเพียงซ้ํานี้พวกหลานอยู่เฮือนอยู่ศาลอย่าลืมเด้อ1เฮ็ดเวียกบ้านเนาะที่ว่าอาจารย์มอบหมายให้พวกหลาน2ให้ช่วยเวียกพ่อแม่เนาะช่วยเวียกเฮือนล้างถ้วยบ่เนาะกวาดเฮือนบ่ถูเฮือนบ่เนาะให้พ่อช่วยพ่อช่วยแม่ฉะนั้นต่อไปแม่อย่าลืมเด้ออาจารย์สิมอบเวียกบ้านให้พวกหลานให้พวกหลานนั้นเฮ็ดแล้วก็สู้ให้กันกวดแม่เนาะขอขอบใจ